ของความทุกข์นะคืออันว่าความทุกข์ของคนเราอ่ะหลักๆแล้วอ่ะมันก็จะเป็นทุกข์เพราะว่าเรื่องของความรักเนาะอันก็เป็นหนึ่งคนที่เคยเจอกับปัญหานั้นมาก่อนแล้วก็วันนี้ก็คือคิดว่าจะเอาประสบการณ์ส่วนตัวนะคะมาแบ่งปันเนาะว่าณเวลานั้นน่ะเราใช้วิธีคิดยังไงในการก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นมาได้อ่ะค่ะอันเชื่อว่าหลายๆคนน่ะก็น่าจะเคยเจอปัญหานี้อยู่เนาะหรือคนที่กำลังเจอปัญหาอยู่อะค่ะอันหวังว่าความคิดหรือประสบการณ์ของอันจะได้เป็นประโยชน์นะคะก็คือสิ่งแรกนะที่เราจะต้องทำอะค่ะคือเราอะจะต้องทำใจก่อนทำใจในที่นี้หมายถึงว่าให้เราอะค่ะเข้าใจเหตุผลคือเข้าใจด้วยหัวใจเราจริงๆก่อนนะคะว่าที่มันต้องเลิกในครั้งนี้มันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ยอมรับให้ได้ว่าณวันนี้สถานะทุกอย่างมันถูกเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะให้เราเข้าใจแล้วก็ยอมรับก่อนคือหลักๆแล้วอะสำหรับคนที่ยังก้าวข้ามจุดนี้ไปไม่ได้นะยังจมอยู่กับปัญหาตัวนี้ค่ะคือมันมีแค่2ประเด็นหลักคือเราอะไม่ยอมรับนะเราไม่ยอมรับความจริงเราก็คือยังจะทุกข์อยู่แล้วก็อีกแบบนึงคือเรามัวแต่เสียดายอดีตค่ะคืออันน่ะอยากจะให้มองแบบนี้ว่าไม่ว่าอดีตนะคะมันจะเป็นยังไงมันจะผ่านมา10ปี20ปีหรือมันจะดีหรือไม่ดีคือให้เราปล่อยวางเลยนะคะให้เราแบบพยายามทิ้งมันไปก่อนค่ะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นอะเราจะก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปไม่ได้นะคะมันไม่ได้มีประโยชน์ค่ะอดีตมันก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราอะค่ะต้องทำปัจจุบันนะต้องทำหน้าที่ของเราณวันนี้ไม่ว่าเราจะเป็นมีหน้าที่ทำอะไรก็คือให้เราทำให้เต็มที่ที่สุดนะแล้วก็พยายามหันกลับมารักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองให้มากค่ะอันนะคะมีความเชื่อเสมอนะว่าทุกการจากลาค่ะมันก็คือจะต้องมีสิ่งที่ดีๆมาทดแทนเสมอนะเพียงแต่เราอะค่ะจะต้องมีสติแล้วก็รักตัวเองให้มากๆก่อนถ้าถามอันนะคะว่าอันอยากจะกลับไปแก้ไขอดีตไหมอันพูดได้เลยนะว่าอันไม่ได้อยากจะกลับไปแก้ไขอะไรเลยอันดีใจมากๆที่ทุกอย่างอะมันเดินตามมาเป็นสเต็ปสเต็ปจนมาถึงณวันนี้ที่อันเป็นอันคนใหม่อะค่ะที่เราแบบมีความแข็งแกร่งแล้วก็เข้มแข็งนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่นะคะคือให้เราอะอยู่กับปัจจุบันให้มากๆแล้วก็ทำปัจจุบันให้มันดีอะค่ะแล้วเราอะต้องเชื่อเสมอว่าอนาคตอะมันก็คือจะมีสิ่งที่ดีๆรอเราอยู่นะคะโอเคค่ะคลิปนี้เท่านี้นะบ๊ายบายค่ะ